มาถ่ายพระธาตุพนมองค์เก่ากันนะครับพระธาตุพนมองค์เก่านั้นมีความเป็นมาอย่างว่าเพราะว่าพระธาตุพนมนั้นองค์เก่าองค์ก็ถล่มลงมาพระธาตุพนมก็ได้กลับมาตั้งตระหง่านสูงเสียดฟ้าให้ประชาชนสองฝั่งโขงได้สักการะจนถึงปัจจุบันพระธาตุพนมนั้นเขาว่าพระธาตุพนมตามตำนานเล่าขานมีอายุเก่าแก่กว่า 2,500 ปีโดยพระมหากัสสปะรวมทั้งพระอรหันต์500องค์ได้อัญเชิญพระอุรังคธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรจุริมแม่น้ำโขงซึ่งก็คือวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารจังหวัดนครพนมในปัจจุบันแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อวันที่11สิงหาคมพ.ศ. 2518องค์พระธาตุพนมได้หักและถล่มลงมาเป็นความเศร้าสลดแก่พุทธศาสนิกชนเป็นอย่างยิ่งรัฐบาลในสมัยนั้นได้ดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์และทำการก่อสร้างองค์พระธาตุพนมขึ้นใหม่จนปีพ.ศ. 2522พระธาตุพนมได้กลับมาตั้งตระหง่านสูงเสียดฟ้าให้ประชาชนสองฝั่งโขงได้สักการะจนถึงปัจจุบัน